ลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พุทธศักราช2558ฉบับเพิ่มเติมห้ามทําซ้ำดัดแปลงเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ Lost of you ตอนที่หนึ่งคนดีมีน้ำใจใช่ฉันให้อภัยเขาก็เหมือนฉันให้รางวัลตัวเองที่เข้มแข็งและฉลาดขึ้นซึ่งก็นแน่นอนว่าการให้อภัยไม่ได้ทำให้ฉันรักและเชื่อใจเขาเหมือนเดิมฉันนั้นเจ็บแล้วต้องจำอย่ายอมให้เขากลับมาเหยียบย่ำหัวใจแม้จะพูดกับเพื่อนไปอย่างนั้น แต่ว่าภายในใจของทิวาก็คล้ายจะมีเสียงค้านอยู่บ้างเหตุเพราะความรักไม่ได้มีเพียงด้านเดียวทุกสุขที่เคยผ่านมาด้วยกันน้องเฟิร์สเองก็รับรู้ได้ด้วยหัวใจหากแต่ในวันนี้ยังไม่ยอมรับความจริงว่าความสัมพันธ์มันเปลี่ยนไปแล้วทั้งความรู้สึกและความประพฤติเธอเองก็คงจะช่วยอะไรไม่ได้ครั้นจะให้ปฏิเสธไปแบบตัดเยื่อขาดใยเธอก็ทำไม่ลง เฮ้ยทำมาหากินเรื่องตัวเองไปแบบนี้ก็ดีแล้วเครียดเรื่องงานเรื่องเรียนแล้วยังจะต้องมาเครียดเรื่องหัวใจอีกทำไมวะคนนวย้ยม่ไหวก็แค่พักไม่อยากรักก็พี่น้องกันไปจบจบ หญิงสาวที่เลือกไว้เส้นผมยาวสวยบ่นพึมพำรรกับตัวเองขณะขับรถมุ่งหน้าไปยังพื้นที่หารายได้เสริมกระนั้นการพูดคุยระหว่างเธอกับนฤรืมนลหรือน้ำตาลที่เป็นเพื่อนสนิทก็สะกิดให้อดคิดไม่ได้ว่าความสัมพันธ์ในวันเก่ามีทั้งดีและร้ายสุขและทุกข์รวมถึงคำปรึกษาหารือที่น้ำตาลมักจะเล่าสู่กันฟัง เรื่องการครบหากับสาวหล่อที่อายุมากกว่าซึ่งก็นแน่นอนว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขที่นรุมนมองข้ามไปแน่ละ่ะแม่หนูน้ำตาลหวานหยดย้อยในคำเรียกขานของเพื่อนสนิทหลายคนแอบตกลุมรักสาวหล่อคนนั้นมานานมากรุ่นพีหล่อเหลาที่มีดีกรีเป็นลูกครึ่งการครบหาที่ต่างคนต่างก็แอบชอบจึงทำให้ความสัมพันธ์ก้าวกระโดดไปไกล รวมถึงเพื่อนสนิทของเธอก็ไม่เคยคบหากับใครมาก่อนจะแพ้แรงอ้อนของคนรักที่อยู่ใกลกันมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกฮึทำไมวันนี้รถเยอะจังเลยอ่ะไม่ใช่วันเสาร์อาทิตย์สักหน่อยและเมื่อรถขับเคลื่อนผ่านถนนเส้นหลกักพาเข้าไปในพื้นที่กว้างขวางของตลาดนัดใกล้กับหอพักหญิงสถานที่ทิทิวาหารายได้เสริมเพื่อส่งตัวเองเรียน ความหนาแน่นของรถที่จอดเต็มสองข้างทางก็ทำให้เธอตื่นเต้นไม่น้อยอืมแต่ก็ดีนะจะได้ขายของง่ายหน่อยโอมเพียงขอให้วันนี้กระเป๋าตรงกับหอด้วยเธอคนหมายมั่นปั้นมือขับรถอ้อมไปทางด้านหลังของตลาดซึ่งก็ยังพอมีพื้นที่ให้เลือกจอดได้บ้างเป็นปกติที่เธอจะสวมเอี้ยมยีนขาสั้นคู่กับเสื้อยืดสีขาว ตามความชอบและความคล่องตัวในการค้าขายทิวารีบยกย้ายกล่องเสื้อผ้าไปยังจุดประจำร้านเล็กๆที่อยู่ใกล้กับทางเข้าและถือเป็นทําเลดีให้ลูกค้าได้สามารถเลือกซื้อเสื้อผ้าได้ตามสะดวกอือหนักฮะอุ๊ยเอาเอาจะไปไหนแล้วนั่นแต่ว่าไม่ทันได้ถึงที่หมาย กล่องใบเล็กที่วางอยู่ชั้นบนสุดก็ถลายลื่นร่วงลงพื้นถนนส่วนกล่องพลาสติกใบใหญ่ที่เธออุ้มไว้ก็ไม่อาจปล่อยมือได้โอ้ยซุ่มซ่ามจริงที่วาจะเก็บยังไงล่ะทีนี้มาค่ะเราช่วยท่ามกลางเสียงจอกแจก๊กจอแจกของผู้คนที่เริ่มทยอยมาเลือกซื้อสินค้า และอาหารภายในตลาดนัดทิวาก็เพิ่งจะรู้ตัวว่าวันนี้เธอคงล่าช้าไปจริงๆขอบคุณค่ะยิ่งได้เห็นเจ้าของนิ้วเรียวช่วยหยิบกล่องที่มีขนาดเท่ากับกระดาษ A4 ขึ้นมาจากพื้นและเลี้ยงหลบให้คนที่เดินตามมาด้านหลังเธอก็ยิ่งมั่นใจว่าวันนี้ผู้คนในตลาดนัดมีมากกว่าปกติอุ้ยโอเคปล่อยก่อนก็ได้ค่ะ เราจับข้างล่างไว้แล้วอ๋อค่ะห่วงแห่งความชุลมุนที่ไม่ทันได้ระวังที่วาก็ต้องปล่อยให้เจ้าของร่างสูงช่วยประคองกล่องพลาสติกที่เธออุ้มไว้ส่วนคนที่พะทะชนเธอด้านหลังจนแรงกระแทกส่งผลให้กล่องแทบร่วงลงพื้นก็ไม่ขอโทษสักคำโอ๊ยคุณตาบอดหรือไงจะรีบไปไหนทิวาทันได้เห็นหมอนั่นเป็นผู้ชายผอมกระรอง ดวงตาที่จ้องมองดูน่ากลัวที่คงจะไม่พอใจบนอะไรป้าเกะกะขว้างทางคนจะเดินอุดอาดยืดหยาดแม่งเสียวเวลาร้ายกาศริมฝีปากหนาสบดคำหยาบออกมาจนที่วาตะลึงงนันจับใจความได้ว่าเธอเป็นคนผิดที่ยืนเกะกะขว้างทางและไม่ทันได้โต้ตอบคำใดร่างผอมสูงก็เร่งรีบก้าวหนี ปะปนไปกับผู้คนหืมป้าเหรอว่าใครป้ากันยะหมคนอะไรไม่มีมาราย,ยาทชนแล้วยังโอ้ยแน่จริงอย่างนี้สิช่อ,อคุณคะอันนี้จะเอาไปไว้ที่ไหนดีวางเลยคะ่ะขอบคุณมากทิวาที่ยังโมโหไม่หายยืนเท้าเอวตั้งท่าจะด่ากลาดให้ยับ แต่ก็ทำได้แค่ขบเคี้ยวเคี้ยวฟันและยืนมองร่างผอมซูบก้าวห่างออกไปจนลับตาแน่ละจะให้ฝ่าฝูงชนตามไปด่าก็คงไม่ไหวชอรอดตัวไปอย่าให้เจออีกนะแม่จะอุยอารมณ์เสียอ้อาวทำไมไม่วางล่ะคะไม่หนักหรออารมณ์เปลี่ยนด้วยฉับพลัน เมื่อหันมาเห็นคนแปลกหน้ายังยืนอุ้มกล่องพลาสติกในอ้อมแขนอพื้นมันเปียกอะ่ะวางแล้วกล่องจะไม่เลอะหรออืมร้านอยู่ตรงไหนคะเดี๋ยวไปส่งเออใช่เธอเองก็ไม่ทันได้สังเกตว่าพื้นถนนที่มีไว้สำหรับผู้คนเดินเลือกซื้อสินค้านั้นเปียกชุม่มส่วนกล่องใบเล็กสำหรับใส่ของจิปาถะขนาดเท่า a อ ก็วางซ้อนอยู่บนกล่องใบใหญ่เหมือนเดิมแม้ว่าสภาพของฝาจะถูกเปิดซึ่งก็คงเป็นเพราะตกลงไปกระแทกกับพื้นอ๋อไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเอาไปเองก็ได้ห <c oughs> นักนะถ้าเราช่วยดีกว่าปะยืนตรงนี้เกะกะกคนอื่นเขาเรากับถูกตอกย้ำเรื่องอืดอาดยืดยาดทิวะก็ต้องตัดสินใจเดินนำและพิ่งสังเกตว่ารอยยิ้มของคนช่วย ดูไม่ทุกขร้อนอะไรเลยแตกต่างจากเธอที่ืมอยากจะตามไปเคาะกระโหลกไอ้หมอนั่นเหลือเกินและเมื่อต้องก้าวนำไปหาร้านที่เจ้าของตลาดนัดระบุพิกัดไว้ให้แล้วซึ่งก็เป็นไปตามการจับจองพื้นที่ในลายกลุ่มของพ่อค้าแม่ค้าผู้คนในซอยก็ดูคับข้างดีจริงๆจังหวะที่เหลียวมองคนช่วยขนกล่องพลาสติก ทั้งที่ใครคนนั้นก็ใส่หมวกแก๊ปสีดำและรวบผมยาวมัดไว้ด้านหลังดูธรรมัดธรรมนแต่ก็ทำให้เธออดคิดไม่ได้ว่าฮึทำไมติดว่าเกรงใจคนช่วยขนของไม่จะตามไปอลววาที่หูชารู้ลิดไม่ค้าน้อยไปซะแล้ว <c oughs> ว่าแต่ลูกหาบเรานี่ก็น้าตาดีใช้ได้นะเนี่ยแน่ละแค่เห็นแบบผิวเผิน สันจมูกยังโด่งพุ่งมาแต่ไกลน่าจะสูงกว่าเธอไม่มากนักสวัสดีค่ะป้าหญิงทำไมคนเยอะตั้งแต่หัววันเลยล่ะคะ ปกติหนูเลิกเรียนแล้วยังต้องมานั่งรอเป็นชั่วโมงเลยเออ่ตรงนี้ค่ะวางตรงนี้ก็ได้ขอบคุณมากนะคะทิวาบอกขณะรอคำตอบจากป้าหญิงสตรีวัยกลางคนที่เป็นแม่ค้าขายเสื้อผ้าในล็อกถัดไปร่างทวมที่สารวนกับการจัดร้านเงยหน้าขึ้นศบตาเธอที่รับกล่องเสื้อผ้ามาจากคนดีมีน้ำใจ ซึ่งก็ยังช่วยประคองมันไว้และค่อยๆวางลงบนพื้นน่าจะเป็นเพราะฝั่งโน้นมีงานโมอเตอร์โชว์คนก็เลยเยอะจ้ะหนูว่าเอะแล้วนี่ใครล่ะจ๊ะแฟนเหรออออุ้ยระวังค่ะเดี๋ยวจะถอยไปชนเสาแหมแหมแฟนหลอซะด้วยทำไมไม่พามาบ่อยๆล่ะจ๊ะพ่อคอ้าหล่อช่วยให้ขายของดีนะรู้ไหมออนไม่ใช่ค่ะป้าคือ ว้าเพิ่งมาเหรอทำไมช้าจังอ่ะไมทันได้ตอบคำถามของใครอีกคนที่ว่าที่หันซ้ายทีขวาทีก็ทอดถอนใจเบาๆคลันเมื่อส่งยิ้มให้เพื่อนสนิทอย่างน้ำตาลที่เดินเข้ามาหาใบหน้าของคนหล่อที่เธอเพิ่งจะหันกลับมาเห็นแบบเต็มตาก็จับจ้องซึ่งก็คงจ้องอยู่นานแล้วโทษทีคนเยอะเนาะ ริมฝีปากชมพูอ่อนเอ่ยบอกและเบี่ยงหลบผู้คนที่อยู่เบื้องหลังส่วนที่วาเองก็ไม่รู้ว่าจะเลี่ยงหลบไปทางไหนเพราะแค่ถดถอยสองเท้าของเธอก็ชิดติดกล่องพลาสติกที่คนช่วยเพิ่งจะวางมันลงพื้นเมื่อครูโอ๊ยระวังเฮ้ยวารู้ตัวอีกที ร่างของเธอก็มีอ้อมแขนช่วยคว้าประคองเอวคอดและถูกรวบไม่ให้เซงายหลังเ่ว่าไม่ทันได้ตั้งหลักให้มั่นคงเจ้าของดวงตาคู่คมที่จ้องมองในระยะใกล้ก็ค่อยๆปล่อยให้เธอนั่งลงบนฝากล่องพลาสติกซึ่งมันก็หนาพอสมควรแน่ละ่ะขืนร้างไว้คงได้ล้มขมำ,ำทั้งคู่โทษทีค่ะเจ็บตรงไหนไหมพอดีคนข้างหลังเขาเอ,อ ชนน้ำเสียงทุ้มนุ่มในคำหลังผ่าแผวเพราะถูกจ้องใช่ที่ว่าเองก็ไม่รู้ว่าทำไมละสายตาจากเจ้าของสันจมูกโดง่งใบหน้าที่มีผิวสีแทนคมเข้มแววตาสีน้ำตาลอ่อนดูอบอุ่นริมฝีปากที่น่าจุบะมัดเลยเอาๆเก้าอี e ้ดีกว่าไหมจ๊ะเดี๋ยวฟ้ากลองก็พังกันพอดีอ๋อ ป้าหนูไม่ได้อ็นหักขนาดนั้นซะหน่อยวาเป็นอะไรไหมอ่อไม่เป็นไม่เป็นคุณคนนี้เขาช่วยนั่นล่ะที่ร่างสูงค่อยๆย,ย,ยืดตัวตรงและดูเหมือนว่าจะขัดเขินไม่แพ้กันทำไมมาช้าจังวาไปทะเละลายที่ไหนมาจ๊ะคำหลังนฤะารุมนที่เพิ่งจะก้าวมาถึงตัวเธอ ถามแบบปลายตามองคนแปลกหน้าร่างเล็กยังสวมชุดนักศึกษาที่คงจะยังกลับไม่ถึงหอเรานี่ใครอ่ะเออแกจะให้ฉันตอบคำถามไหนก่อนล่ะมาเป็นชุดเลย <c oughs> เอาที่แกสบายใจ <c oughs> หล่อเนาะไม่พูดเปล่าเจ้าหนูจะไม่ประจำห้องยังขยับมากระซิบกระซาบ ทั้งที่เธอเองยังลุกยืนตั้งหลักไม่ถนัดทนีนักและเพิ่งจะสังเกตเห็นว่าป้าหญิงที่กำลังยืนจัดของก็ยิ้มกลุ้มกลิ่มไม่ต่างจากนารฤมนที่ขบเม้มริมฝีปากทำทะเลนเออนี่วะเกือบลืมไปเลยเมื่อกี้ที่ฉันแวะไปห้องเชียร์น้องปีสองบอกว่าจะให้แกช่วยสอนเดินแบบไหวปะอยไม่เอาด้วยหรอกฉันไม่ได้เซียนขนาดนั้นอีกอย่างช่วงนี้คงไม่มีเวลา ต้องหาค่าเช่าหอจะสิ้นเดือนเล่ามมีเห็นต้องรีบเลยค่าหอเดือนนี้ะนาดาส่งมาให้แล้วเอาที่ฉันก่อนก็ได้นอนเนาะคิดซะว่าช่วยๆกันตอบแทนที่น้องเขาเคยช่วยเราเรื่องละคอเวทีไงนอนเนาะฟังดูสมเหตุสมผลที่เพื่อนสนิทอย่างน้ารอมนมักจะไม่ขัดสนในเรื่องนี้หากแต่ที่ว่าไม่อยากเอาเปรียบเพื่อน ค้าหอที่หารกันนั้นเป็นไปตามข้อตกลงการสอบเข้าในคณะเดียวกันได้ก็ถือเป็นเรื่องดีมากสำหรับมิตรภาพระหว่างเธอกับเพื่อนที่แสนจะใจดีคนนี้น,านา้นาๆนะคะน้าที่ว่าเพื่อนรักแค่ไม่กี่วันเองเฮ้ยพูดแบบนี้แปลว่าคุณพี่น้ำตาลไปรับปากน้องๆมาแล้วใช่ไหมคะฮึ ก็นิดนึงแต่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะฉันเข้าใจฉันก็แค่อยากให้แกได้พักผ่อนบ้างไม่ใช่มัวแต่ทำงานหาเงินแต่ฉันก็ไม่ได้ว่าอะไรนะที่แกขยนันดีซะอีกจะได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไม่เหมือนฉันที่ช่วยแบ่งเบานาดาไม่ได้เลยแต่ฉันก็อยากให้แกพักผ่อนบ้างวะไปเดินแบบให้น้องๆดูเป็นตัวอย่างฟังเพลงเพลน,พลน,พลนแล้วก็ทำในสิ่งที่แกรักน่าสนุกจะตาย แต่ถ้าไม่ว่างก็ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรจริงๆโอ้ยน่าเชื่อตายล่ะไม่คุณเนยเออเออจะลองดูก็แล้วกันแต่ไม่รับปากนะว่าจะทำออกมาได้ดีไหมสุหนูจำไหม่ช่างอ้อนเอ้ยกล้าดียังไงเอาลูกอ่อนมาใช้กับฉันฮะนุน่นไปอ้อนพี่นายแกน,นุน่นชิอ้าวหายไปไหนแล้วล่ะกว่าจะรู้ว่าคนใจดีหายไปแล้ว พี่วาก็เหลียวซ้ายแลขว่าตรงหน้าร้านอย่างนึกเสียดายทั้งที่อยากจะขอบคุณอีกสักครั้งแต่ก็หลงลืมเพราะเพื่อนช่างอ่อนมองหาใครอยู่หรยอจ๊ะหนูว่าอ่อนห,ห,หาหาคนที่ช่วยหนูยกของมาเมื่อกี้ค่ะเขาไปไหนแล้ว,ว่ะคะอ๋อไม่ได้กลับไปเอาของที่รถอีกรอบหรือจ๊ะมาด้วยกันไม่ใช่เหรออืมไม่ใช่ค่ะไม่ได้มาด้วยกัน แล้วเขาก็ไม่ได้เป็นแฟนหนูด้วยเขาค่าช่วยหนูยกของมากค่ะอืมหลอหรอแค่นั้นจริงๆหรอคะจริงค่ะอย่ามาทำทะเลนนะจ๊ะหนูจำไหมาเพราะแกนั่นล่ละมัแต่ชวนฉันคุยเฮ้ยเลยไม่ทันได้ขอบคุณเลย ขอบคุณมากนะคะโอกาสหน้าเชิญแวะมาดูอีกนะหนูลงของใหม่ทุกเดือนค่ะบ,บายบายเฮ้ยชื่นใจวันนี้ได้ข้าวหอเร็วกว่าที่คิดฮะฮึมค่อยหายเหนื่อยหน่อยห,ห่วงแห่งความตั้งอกตั้งใจแนะนำสินค้าที่มีอยู่ภายในร้านซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นเสื้อของสุภาพสตรีความรักและความถนัดในงานแฟชั่นจึงทำให้ทิวาสนุกกับการหาไรายได้เสริม ยิ่งได้เพื่อนสนิทมาช่วยลุ้นช่วยขายเธอก็ยิ่งอุ่นใจและไม่เหนื่อยมากนารุมนหรือน้ำตาลหรือเจ้าหนูจำไหมที่ยังสวมชุดนักศึกษาบุคลิกลักษณะของผู้หญิงตัวเล็กที่พูดเก่งอ้อนเก่งรวมถึงสามารถเป็นแบบให้กับเสื้อผ้าอาพรที่เหมาะกับสาวๆร่างเล็กมีส่วนช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจเลือกซื้อได้ง่ายขึ้นหิวไหมน้ำตาล เก็บร้านแล้วไปหาอะไรกินกันดีกว่าปะเอา้าทำไมวันนี้เก็บเร็วจังล่ะยังไม่ถึงเวลาเลยก็ได้ค่าหอแล้วส่วนที่เหลือก็น่าจะพอใช้ไปถึงปลายเดือนนู่นขายหมดแล้วนัดหน้าฉันจะเอาอะไรขายล่ะที่เหลือนี้ก็ทำไรทั้งนั้นโอ้โหเก่งสุดยอดเลยค่ะคุณทิวาเพื่อนใครเนี่ย <c oughs> แน่นอนโอเคเก็บของไปหาของอร่อยกินกันดีกว่า ฉันหิวแล้วโอเคกลับแล้วก็ดีเหมือนกันนะฉันจะได้ให้เพื่อนรักช่วยเลือกชุดไปดินเนอร์กับพี่นายอาทิตย์หน้าเอออาทิตย์หน้าฉันกลับเมืองการนะไปด้วยกันไหมแค่จะให้ฉันไปเป็นก้างหรือไงไม่เอาด้วยหรอกแค่นี้เบาหวานก็จะขึ้นตาตาอยู่แล้วตามสบายเถอคะ<笑><笑><笑>ค่ะแกก็พูดเกินไปนี่นี่น้ำตาลลูก หนูจะกลับเมืองการเหรอจะ๊ะค่ะป้าปหญิงมีอะไรหรือเปล่าคะมีจ้ะป้าว่าจะฝากซื้อรถไฟสักขบวนอืรถไฟแล้วหนูจะหอบมายังไงล่ะคะเอา้าจะหอบทำไมก็ขับมาเลยสิเฮ้ยเอาเข้าไปแม้จะไม่ใช่แม่ค้าตัวจริงที่มานั่งขายเสื้อผ้ากับเธอทุกครั้งแต่น้ำตาลก็คุ้นเคยกับป้าหญิงที่ตั้งร้านอยู่ในล็อกติดกัน ซึ่งก็โชคดีมากที่ไปหญิงขายเสื้อผ้าผู้ชายกลุ่มเป้าหมายที่ต่างกันจึงไม่ส่งผลต่อร้านของเธอหนูว่าละจ๊ะเอาสักขบวนไหมป้าจะได้ฝากหนูน้ำตาลซื้อแบบหนึ่งแถมหนึ่งไม่เอาอะค่ะหนูไม่ชอบนั่งรถไฟขบวนที่แล้วก็ชิไม่เอาดีหรอกอยู่คนเดียวดีกว่า โอเคเดี๋ยวค่อยขนไปเก็บที่รถแกอยากกินอะไรอ๋อไม่รู้สิเดินดูไปเรื่อยๆได้ไหมคิดไม่ออกอ่ะได้ตามนั้นไปหญิงจ้าหนูฝากของแป๊บหนึ่งนะคะพาเจ้าหนูจำไม่ไปเดินหาขนมกินแป๊บหนึ่งค่ะทันทีที่ป้าหญิงพยักหน้าเพราะกำลังขายเสื้อผ้าให้กับลูกค้าทิวาก็จูงมือเพื่อนสนิทอย่างเป็นห่วงเป็นใย,ยแน่ละ ทำให้ระวังหนูน้ำตาลก็มักจะหยุดดูนูน่นนี่นั่นไม่ก็เดินเลยเธอไปไกลโขจนพลัดหลงกันอยู่บ่อยครั้งทั้งที่ตลาดนัดแห่งนี้ก็ไม่ได้กว้างขวางมากทว่าการตั้งอยู่ในตัวเมืองที่มีผู้คนแวะเวียนมาเลือกซื้อข้าวของและอาหารการกินในช่วงคำ่ำก็ทำให้เธอต้องโทรหาเจ้าหนูจำไมที่พลัดหลงกันอยู่บ่อย โดยเฉพาะวันนี้ทุกพื้นที่ก็คับข้างไปด้วยผู้คนว้าทำไมร้านบัวลอยไข่หวานคนเยอะจังเลยอ่ะเขามีอะไรกันเหรออืมจริงๆด้วยซื้อหนึ่งแถมหนึ่งแล้วมั้ง <c oughs> บัวลอยไข่หวานเนี่ยนะยังต้องซื้อหนึ่งแถมหนึ่งอีกเหรอ <c oughs> การตลาดเยอะไปเปล่า <c oughs> นั่นสินะเอาสักถุงมะ <c oughs> เพื่อหิวตอนดึกๆืม <c oughs> ไม่ขี้เกียจต่อคิว โอเคงั้นเดินผ่านไปเลยแล้วกันระวังกระเป๋าด้วยล่ะคนเยอะขนาดนี้ครับผมรับทราบท่ามกลางการพูดคุยของเพื่อนสนิทที่เดินจับมือกันทิวาก็ไม่ได้สนสายตาใครที่อาจจะมองว่าเธอนั้นมีความสัมพันธ์เกินเพื่อนก็นะขืนปล่อยให้คลาดกันเจ้าหนูจำไมก็คงงองแงจนเพื่อนอย่างเธอต้องปวดหัวอุ๊ยว่า ดาราเหรอทำไมเขามุงถ่ายรูปกันใหญ่เลยอ่ะนั่น,น,นคนที่นั่งอยู่ตรงนั้นฮ่ะไม่อยากรู้สักเรื่องได้ไหมเนี่ยไหนอ่ะก็คนที่ใส่หมวกแก๊ปสีดำนั่นอ่ะทิวามองตามการพยักพยเยิดของเพื่อนซึ่งก็ใช่ว่าการมุงดูจะแออัดแค่สาวๆหลายคนตรงหน้าร้านขายบัวลอยไข่หวานพากันยกสมาร์ทโฟนขึ้นกดชัตเตอร์ คลันเมื่อก้าวมาถึงจุดที่ไม่มีผู้คนมุงดูที่วาก็ใจหายที่มองเห็นเป้าหมายเฮ้ย hey, นั่นใช่คนที่ช่วยแกขนของปะใช่ทั้งรอยยิ้มและสันจมูกที่โด่งสวยใบหน้าหล่อเหลาคมเข้มสวมหมวกแก๊ปสีดำร่างสูงนั่งร่วมโต๊ะกับเพื่อนอีกสองคนภายในพื้นที่ด้านหลังร้านขายบัวลอยไข่หวาน รอยยิ้มที่ดูสดใสและมีความสุขกับเรื่องที่กำลังพูดคุยใช่ไหมว่าอืมใช่มชั้มงเอา้าไม่ได้มาด้วยกันเหรอเปล่าก็บอกไปแล้วไงว่าไม่ได้มาด้วยกันเฮ้ยคืองี้นะฉันทำกล่องใส่เสื้อผ้าลนแล้วเขาก็เข้ามาช่วยแค่นั้นอ๋อ ช่วงเวลาที่น้ำตาลทำเสียงอ๋อแบบยาวเหยียดทิวาก็บังเอิญศบตากับเจ้าของรอยยิ้มทรงสเสน่ห์รอยยิ้มที่กระตุ้นให้เกิดเสียงอื้ออึงรอบกายซึ่งขวัดจะรู้ว่าใครคนนั้นลุกมาหาดวงตาที่จับจ้องและใบหน้าคมเข้มก็สะกดให้ไม่อาจละสายตาว้าอะไรเล่าคนหลุดจากพวังเพราะแรงเขยา่าหันไปดุเพื่อน แต่ก็หันกลับมาสนเจ้าของร่างสูงที่ใกล้เข้ามาเรื่อยๆไหนก็ว่าไม่รู้จักเขาไงไม่ทันได้ตอบคำถามเพื่อนที่กระซิบกระซาบเพื่อยืนยันให้ชัดเจนน้ำเสียงตื่นเต้นและยกสมาร์ทโฟนขึ้นมากดชัตเตอร์ของสาวๆข้างกายก็ทำให้ทิวามั่นใจว่าเป้าสายตาของผู้หญิงพวกนี้คือคนดีมีน้ำใจของหลนอีกแล้วนะคะ กว่าจะรู้ตัวว่าไม่ทันได้ระวังเจ้าของรอยยิ้มที่ดูเป็นมิตรก็ก้มลงเก็บบางสิ่งขึ้นมาจากพื้นจนทิวาที่ยืนนิ่งต้องถดถอยทันทีที่เห็นสิ่งที่อยู่ในมือของคนที่ก้มเก็บหัวใจของเธอก็เต้นดังฉมัดเฮ้หยหล่นไปตอนไหนเนี่ยใบที่สะพายอยู่น่าจะไม่แข็งแรงนะเปลี่ยนได้ก็ดีเมื่อเงยหน้ามองเจ้าของรอยยิ้ม และก็มองกระเป๋าสีแดงหม่นที่คุ้นเคยในอุ้งมือของคนตรงหน้าทิว่าก็รวบก้นกระเป๋าสะพายขึ้นมาดูโอ้โหรูบลล่อเลยมีหน้าล่ะโชคดีที่ทันได้เห็นโอ้ยขอบคุณนะคะถ้าคุณไม่เห็นข้าหอคงปลิวไปแล้วไม่ปลิวง่ายๆหรอกคะ่ะอ่ะเก็บดีๆขอ้อขอบคุณอีกครั้งนะคะ ปาดคนรู้จักหรอไม่ชวนน้องเข้ามานั่งด้วยกันล่ะขณะรับกระเป๋าเงินคืนด้วยใจเต้นรัวคำชักชวนจากหนึ่งในกลุ่มของลูกค้าที่นั่งทานบัวลอยไข่หวานก็ดังขึ้นส่งผลให้คนใจดีเหลียวกลับไปมองเพื่อนและหันกลับมาพยักพเย,ยิดชวนให้ทิวาอ้าปากค้างแน่ละ่ะใครจะตัดสินใจได้ทันถ้าไม่รีบไปไหนนั่งคุยกันก่อนไหมเพื่อนเรามีแค่นี้ เอ่อคือเรานั่งด้วยได้ไหมคะคุณปา <c oughs> เอาสิแต่ไม่มีเกาีฟแล้วอะ่ะยืนไหวไหมไหวค่ะขอแค่ได้ยืนใกล้ๆก,ก็พอ <c oughs> ไปนะขนมร้านนี้อร่อยมากเลยจากที่ถูกหญิงสาวข้างกายของที่วาทอดสะพานแบบโจ่งแจ้งผู้หญิงมาดเท่กลับสนใจเพียงเธอใช่ ที่วารู้สึกเช่นนั้นเพราะดวงตาที่เปี่ยมไปด้วยความหวังกำลังจ้องรอยยิ้มสดใสรั้งรอฟังคำตอบเออโอเคเดี๋ยวเราเลี้ยงเองตอบแทนที่ช่วยขนของแล้วก็เก็บกระเป๋านี้ด้วย <c oughs> อืมก <c oughs> ็ดีนะเชิญค่ะโอ้โหจะสุภาพอะไรนักหนาชวนไปนั่งกินขนมด้วยกัน ต้องผายมือเปิดทางขนาดนี้เชวียหรือทั้งที่เริ่มจะหวาดหวั่นกับสายตาผู้คนรอบกายแต่ที่ว่าก็ไม่มีเวลาไตรตรองมากนักช่วงที่ก้าวตามร่างสูงเข้าไปในร้านที่โต๊ะเต็มหมดแล้วสาวๆที่ยืนรอคิวรับบัวลอยไข่หวานกลับบ้านก็ทำให้น้ำตาลเดินตัวรีบกว่าเธอมากนักว้าจะดีเหรอดาราหรือเปล่าวะไม่รู้ฉันดูทีวีสะที่ไหนเล่า อืดาราแน่ๆลอ,อยว่าโอ้ยจะเบียดทำไมดาราไม่ใช่คนหรือไง Because of you ตอนที่สองเรื่องบังเอิญไม่มีจริง ยินดีที่ได้รู้จักนะขอบคุณสำหรับขนมอร่อยมากเลยอืมเราต่างหากที่ต้องขอบคุณทำไม่ได้ปัดค่ะปัดทำมอ๋อค่ะถ้าไม่ได้ปัดช่วยคนซุ่มซ่ามอย่างเราคงได้เสียทรัพย์ไปหลายอย่างเลยยินดีค่ะถ้าว่างว่าไปดูเราที่มอเตอร์โชว์ได้นะเราน่าจะอยู่ที่นั่นอีกสองสามวันอ๋อถ้าไม่มีเรียน จะแวะไปโอเคเราขอเบอร์ได้ไหมอะลายก็ได้เพื่อ2อสาวันนี้จะได้เจอกันอีกท่ามกลางสายตาผู้คนรอบด้านที่ยังไม่เลิกยกสมาร์ทโฟนขึ้นมากดชัตเตอร์ทิวาก็พอจะเดาออกว่าผู้หญิงที่นั่งกินบัวลอยไข่หวานและพูดคุยเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวนานสองนานเป็นที่สนใจของสาวๆที่รายร้อม ซึ่งก็อาจจะเป็นคนดังดาราหรือคนในแวดวงยานยนต์จึงได้ชักชวนเธอไปเที่ยวงานมอเตอร์โชว์งานที่ป้าหญิงบอกว่าจัดแสดงอยู่ฝั่งตรงข้ามตลาดนัดซึ่งก็ไม่ได้ไกลมากแค่เดินข้ามสะพานลอยไปส่วนเรื่องขอเบอิกขอลายด้วยคำสุภาพนั้นก็อืมไม่ดีกว่าอย่าหาว่าเราหญิงเลยนะ แต่เรารู้สึกว่าผัดเป็นคนพิเศษของใครหลายๆคนถ้าให้ไปแล้วอจิว่าพูดพลางปลายตามองรอบกายสาวๆที่ทำทีเป็นต่อคิวรอรับบัวลอยไข่หวานยังไม่เลิกใช้สมาร์ทโฟนเก็บภาพผู้หญิงผมยาวสวมหมวกแก๊ปผู้หญิงมาดเทศที่กำลังจับจ้องและตั้งอกตั้งใจฟังเธอดีเหลือเกิน <c oughs> ไม่ถึงขนาดนั้นหรอก เราไม่ได้พิเศษอะไรค่ะไม่พิเศษเลยเห็นเห็นกันอยู่เนาะโอเคถ้าว่าไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรเราแค่ดีใจที่ได้รู้จักกันเพราะเราเองก็มีเพื่อนอยู่แค่นี้อย่าว่าแต่เจ้าหนูจำไม่ที่นั่งทำตาปลิบๆอย่างเงียบเชียบเพื่อนที่ผู้หญิงมาดเทอ,อ้างถึงยังเงียบกว่ามากซึ่งก็น่าจะเป็นเพราะบัวลอยไข่หวานแสนอร่อย การพูดคุยจึงกลายเป็นเพียงเธอกับปัดที่ถามถ่ายเรื่องงานจัดแสดงมอเตอร์โชว์และการขายเสื้อผ้าหารายได้พิเศษโชว่าไปเราก็ไม่เชื่อเรื่องความบังเอิญนักหรอกนะตอนที่วาทำของหล่นเราเองก็เชื่อว่าแม่ค้าที่เก่งและขยันอย่างวาไม่น่าจะซุ่มซ้มกับเรื่องแบบนี้จริงไหมค่ะฮะยิ่งทำกระเป๋าสตางค์หล่นยิ่งไม่เคยเฮ้ยเอางี ถ้าเราให้เบอร์ไปปัดรับประกันความปลอดภัยให้เราได้ไหมล่ะมิะมชัยว่าพอรับหลังปดัดแล้วเราถูกดักตีหัวปล้นเบอร์ก็ม่คุ้มเสี่ยงนะ <c oughs> โอเคเข้าใจแล้วสันๆได้ใจความและยิ้มให้เพื่อนที่นั่งเคียงข้างส่วนอีกสองคนตรงโต๊ะด้านหลังก็ยังพูดคุยกันอย่างออกรถออกชาติบรรยากาศสองโต๊ะต่างกันลิบลับ ทว่าการแต่งกายที่เหมือนกันแบบสวมหมวกแก๊ปสีดำเสื้อยืดสีดำมีโลโก้ตรงอกซ้ายทำให้ทิวาดาว่าพวกเขามาด้วยกันก็นะเธอไม่ได้หยิงแค่ไม่อยากเสี่ยงจริงๆนั่นลหละไม่อยากเอาตัวเข้าไปพัวพันกับคนดังหรือวงการมายาที่เคยสร้างปัญหาให้เธอมาแล้วคลั้นเมื่ออิ่มน้ำจากบัวลอยไขหวาน การเคลื่อนย้ายของกลุ่มคนหน้าตาดีก็ส่งผลให้เจ้าหนูจำไม่เดินตัวรีบๆและไม่ยอมห่างเพื่อนอย่างเธอเลยแน่ละ่ะน้ำตาลเป็นสาวร่างเล็กช่างอ่อนที่พี่นายเคยฝากฝังให้เธอช่วยดูแลและเธอเองก็พร้อมที่จะปกป้องในฐานะเพื่อนเดินระวังเตาด้วยนะน้ำตาลมันร้อนครับผมรับทราบ ค้อยคำที่เพื่อนสนิทกระซิบกระซาบขณะก้าวตามออกจากร้านหากแต่ร่างสูงของผู้หญิงมาดเทพไม่หยุดแบบกระทันหันที่วาเองก็คงจะไม่เบรกจนตัวโกงอ,อุ๊ยเอาแบบนี้ดีไหมเอ,เอาอะไรอะผู้หญิงมาดเทหันกลับมาก้มมองซึ่งก็สูงกว่าจนที่วาต้องแงนศบตาคู่คมใบหน้าหล่อเหลามีคิ้วเข้มหน้าอิดชา้าใช่ หล่อแบบไม่แต่งเติมสีสันผู้หญิงแบบไหนกันไม่แต่งหน้าทาปากแต่ผิวสีแทนสวยก็เนียนกรีบคือเนียนเรียบไม่มีสิวซักเม็ดและผู้หญิงอย่างเธอก็พอจะดูออกว่าหล่อไม่ใช่สวยก็อนะออร่ามันเผยชัดขนาดนี้จะจ,ะจะ้องอะไรล,ะล่ะคะเบลก็ไม่บอกออโทษทีคืองี้นะถ้า ภายในสองสามวันนี้เราบังเอิญได้เจอกันว่าจะให้เบอร์เราได้ไหมเอา้าก็ไหนว่าไม่เชื่อเรื่องบังเอิญ <c oughs> ก็ใช่แต่ถ้าเราได้เจอกันอีกเรื่องบังเอิญก็น่าจะมีจริงใช่ไหมใช่ <c oughs> เราว่าเพื่อนสนิทเราเป็นเจ้าหนูจำไม่แล้วนะปาดยังจะเออคือเราหมายถึงพูดออกไปแล้ว เผอพูดออกไปจนได้ความจริงในใจที่ทิวะก็อยากรู้จกักและสารความสัมพันธ์ฉันเพื่อนแน่ละมิตรภาพเกิดขึ้นได้เสมอสรุปว่าเราเป็นเพื่อนกันแล้วนะถ้าได้เจอกันอีกเราก็อยากรู้จักเพื่อนใหม่ให้มากขึ้นถามนี้ไปก่อนนะน้ำตาลค่ะแล้วเ,เจอกันนะคะ เเรราาได้้จอออกกกกักกัันีสคงยแหม่ร่มดีจังเลยนะคะจะหนูจำไหมททำไมไม่ให้เบอร์เข้าไปเลยล่ะ <c oughs> ไม่เดี๋ยวพี่นายงอน <c oughs> กลัวแฟนงอนจริงๆอะเหรอใครที่พูดว่า <c oughs> แล้วเจอกันนะคะเสียงอ่อนเสียงหวานเช่ะก็ <c oughs> เพื่อจะได้เจอไง ซึ่งก็น่าจะได้เจอแหละแกอ่ะทำไมไม่ให้เบอร์เขาไปล่ะคบไว้เป็นเพื่อนก็ไม่เห็นแปลกเลยล้อหรอฮมให้มันน้อยๆหน่อยฉันจะฟ้องพี่นาย <c oughs> ไม่นาะอนี่เพื่อนเองไงเจ้าหนูจ้ไม้เพื่อนรักของวางไงจ๊ะเฮ้ย <c oughs> ดูท่าน่าจะเป็นคนดังจริงๆนั่นล่ะแกว่ามะอืมชัวร์แล้วทำไมต้องถอนใจด้วยล่ะ ไหนแกว่าดาราก็คนค่ะคนคนของประชาชนไงคะใครจะกล้าแต่ขืนเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับคนพวกนี้ชีวิตได้วุ่นวายไม่จบไม่สิ้นไม่เอาด้วยหรอก <c oughs> ยังค่ะยังเอาไม่ได้ขิดข้ามขั้นนะคะคุณที่วาเขาแค่ขอเป็นเพื่อน <c oughs> สาบานว่าแกไม่คิดดีบอ้ออถทะลึ่งอยญ่แล้วนะตั้งแต่มีแฟนเป็นตัวเป็นตนเนี่ย <c oughs> เอานนะ่ะ ฉันว่าฉันดูออกเขาจีบแกแน่ๆเลยจ้องตาเป็นมันขนาดนั้นนั่นล่ละปัญหาเหตุเพราะเพิ่งจะเปิดโหมดโสดได้ไม่ทันเท่าไรหัวใจที่ควรได้รับการเยียวยาก็อ่อนล้าเกินทนแม้ใครหลายคนจะมองว่าเธอเข้มแข็งต่อแรงกระทบที่ผ่านเข้ามาในชีวิตแต่นั่นก็เป็นเพียงเกราะป้องกันบางๆที่เธอสร้างมันขึ้นมาด้วยมุมมองที่ว่า ปัญหามีไว้ให้ฟันฝ่าหาทางแก้และจะไม่ยอมแพ้ต่อแรงกดข่มง่ายๆคงไม่หรอกมั้งน่าจะโปรยเสน่ห์เรื่อยเปื่อยตามประสาคนดังนั่นละ่ะว่าแต่ใครกันนะฉันไม่ค่อยสนใจวงการบันเทิงซะด้วยสิอืมน่าจะมาโชว์ตัวในงานปะประมาณว่าเรียกยอดขายให้มอเตอร์โชว์เออว่ะน่าจะเป็นไปได้ <laughs> ช่างเหอะคงไม่เจอกันแล้วล่ะร้อนไหมอะ่ะวันก่อนฉันเพิ่งพาเจ้าถั่วดแดงไปรตรวจสุขภาพมาเห็นแบบนี้เจ้าถั่วดแดงแข็งแรงมากเลยนะเจ้าของคนเก่าเขาคงดูแลมาดีมากๆอืมไม่ร้อนเย็นชื่นใจค่ะ จากที่ลองใช้ฝ่ามือวัดระดับความเย็นของแอร์ภายในรถที่ว่าก็ยิ้มให้เพื่อนสนิทที่มักจะไปไหนมาไหนด้วยกันเป็นปกติส่วนเจ้าถั่วแดงที่ยังแข็งแรงตามสภาพอายุการใช้งานก็ไม่เคยเกเรเธอรับรถคันนี้มาจากเจ้าของคนเก่าในราคาที่ผ่อนงวดสุดท้ายไปเมื่อหลายเดือนก่อน ซึ่งก็โชคดีที่เขาเป็นคนมีอันจะกินและไม่เร่งรีบเรื่องเงินค่าตัวเจ้าถั่วแดงรถเก๋งสี่ประตูภายในหรูหราและมีพื้นที่เก็บของด้านหลังเพียงพอสำหรับการขนย้ายข้าวของไปหารายได้พิเศษที่ตลาดนัดเพราะถ้าร้อนฉันก็คงตัดผมสั้นแบบที่ว่าเพื่อนรักไปนานละหลายเดือนแล้วเนาะจะไม่ตัดแล้วใช่ไหมเนี่ยอืมลองไว้ยาวเปลี่ยนบุคลิกบ้างก็ดีเหมือนกัน แล้วก็จะได้ไม่มีใครมาหาว่าอ,อกหักเล่ตัดผมประชดรักเราวอ,อกหักจริงปะฮรู้แล้วจะถามทำไมโอ้โ oh อ oh, ยจอกเล่นเดีย๋ยวโ,โกรธนะใครจะไปโกรธลงละ่ะเ <P le> พื่อนหวังดีกับฉันตลอดเลยนี่นาไม่ต้องห่วงนะน้ำตาลฉันคิดดีแล้วละ่ะอย่างน้อยการได้เป็นพี่สาวที่เฝ้ามองเขาอยู่ห่าง ก็ทำให้ฉันเลิกกังวลในสิ่งที่บั่นทอนความรู้สึกหลายเดือนที่ฉันอยู่กับตัวเองมันเนี่ยมันก็เหมือนกับตอนนี้ไม่ผิดเพี้ยนดีซะอีกฉันจะได้เป็นชั้นในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดแบบที่ฉันเองอยากจะเป็น <c oughs> รู้ดีไปหมดเลยนะทิวาหัวเราะขำเพื่อนที่ต่อประโยคท้ายให้คำว่าอยากจะเป็นหมายถึงเธอในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดคือขยันทำมาหากินและเลี้ยงดูตัวเองได้ ส่วนเรื่องเรียนนั้นก็เป็นการวางแผนต่อในอนาคตไม่แน่ว่าเธออาจจะใช้วิชาที่ร่มเรียนมาประยุกต์เพื่อการหารายได้และสร้างเนื้อสร้างตัวให้มั่นคงได้มากกว่าที่คิดไว้อ้ออย่าลืมเรื่องเป็นนางแบบตัวอย่างให้น้องๆด้วยนะจ้าจ้าแกจะให้ฉันเริ่มวันไหนเนี่ยบอกล่วงหน้าก่อนนะเผื่อฉันต้องสั่งของมาขายจะได้ไม่ชนกันฉันไม่อยากให้รายได้ลด เท่าที่ได้ในแต่ละเดือนก็กำลังพอดีละครับผมปรับทราบ รุ่งเช้าของวันใหม่ที่ทิวาไม่มีเรียนแต่ก็ต้องจัดเตรียมเรื่องสถานที่ฝึกงานเอาไว้ให้พร้อมแน่นอนว่าการวางแผนชีวิตคือสิ่งที่เธอไม่เคยมองข้ามอย่างน้อยก็เพื่อบริหารจัดการรายรับรายจ่ายให้เป็นไปตามเป้าแม้ว่าครอบครัวจะพอมีเพื่อส่งเสียเลี้ยงดูแต่การเป็นพี่สาวคนโตในบรรดาสมาชิกทั้งหมด ที่ก็เรียกได้ว่ามีลูกมีหลานยั่วเยี้ยเต็มบ้านทีิว่าจึงจำเป็นต้องจัดการกับเงินที่นำมาใช้เพื่อเรียนหนังสือโชคดีที่เธอชอบงานค้าขายแม็ค้าออนไลน์และตลาดนัดยามว่างสร้างรายได้ให้ดูแลตัวเองและจุนเจือน้องๆได้บ้างแกไอโดนเล่นงานมอเตอร์โชกันไหมอ่ะฉันเบื่ออ่ะก็ไปสิโอ้ยทำเป็นมาชวน อาบน้ำหรือยังเหอะแปบบนึง่งรอค่าขนมแหมดีจังเลยนะว่าแต่ค่าขนมจะใครล่ะนาดาหรือว่านาวินหรือว่าจากสามีอมืสามีอะไรเล่าแฟนก็พอเล่าหยีบบ้องนอนเตียงเดียวกันเขาไม่เรียกว่าแฟนอย่าบอกนะว่าแค่นอนกอดกันยันเช้าอืว้า จากที่นอนกลิ้งไปกลิ้งมาอยู่บนเตียงและไม่ยอมลุกไปอาบน้ำเจ้าหนูจำไหมก็นิ้วหน้ามูทูอย่างขัดเขินร่างเล็กพยุงตัวลุกนั่งแบบหัวฟูฟ่องวงมือที่มีนิ้วเรียวไม่ยอมปล่อยสมาร์ทโฟนให้เดียวดายซึ่งก็คงแชทคุยกับพี่นายเป็นปกติดีจังเลยนะที่พี่นายส่งค่าขนมให้ทุกเดือนไหนจะนาดานวินแล้วก็นพีสุดหล่อของแกอีก ถึงจะไม่ขอก็มีแต่คนใจดีส่งค่าขนมมาให้ถึงมือเฮ้ยมีเหมือนฉันที่ใครบอกล่ะถ้าฉันไม่ขอนาดาก็ไม่ให้เนาะส่วนใหญ่จะเป็นนวินที่ทักมาถามว่าพอใช้ไหมจะเอาเพิ่มหรือเปล่านาดาถึงจะโอนมาให้ส่วนที่ต้องให้เป็นปกติก็ค่าเทอมค่าหอส่วนค่าขนมนพิษก็ให้บ้างเป็นครั้งคราว พี่นายต่างหากที่โอนมาบ่อยมากแต่ฉันไม่ได้ขอนะพี่นายบอกว่าอยากให้ฉันกินเยอะๆจะได้โตไวๆ <c oughs> ค่ะ <c oughs> นั่นล่ะที่ฉันเรียกว่าดีอืมไม่เถียงแต่ถ้าไม่มีแกคอยเบรกเรื่องใช้เงินฉันก็คงแย่ขอบใจนะว่าถ้าเดือนไหนแกนเหนื่อยก็บอกฉันนะช่วยๆกัน <c oughs> จ้ะไม่เหนื่อยหรอก ฉันชอบเป็นแม็กค้าแกก็รู้นี่นาสนุกมากกว่าถามได้เงินใช้ด้วยอ่ะตกลงจะไปไหมงานมเตร์โชว์อะลุกไปอาบน้ำโอ okay, เครับบป๊บเฮ้ยีบ้องเอ๋ยฉันละสงสารพี่นายจริงๆที่ต้องมาเลี้ยงเด็กน้อยอย่างแกเนี่ยอืมขี้บ่นจุงไปแล้วจ้ะแม่จ๋า ว้าคันนั้นสวยเนาะเทระเบิดไปเลยอะ่ะอืมสีดำก็คลาสสิกดีโอ้โหดูราคาดิเกือบสี่ล้านจริงด้วยจะแพงไปไหนเนี่ยขับไปดาวังคารได้หรือไงวะวาเบาๆดีน้ำตาลไม่มีตังซื้อ,อยังจะก,กล้านเน็บเขาอีกก็มันจริงไหมอะ่ะขับขับแล้วเปลี่ยนตัวเองได้แบบทรานฟอร์เมอร์ทุ่ว่าไปอย่าง ตลอดช่วงบ่ายที่การพูดคุยเรื่องราคาค่าตัวของยวดยานพาหนะในงานมอเตอร์โชว์ความตื่นเต้นของเพื่อนสนิทก็ทำให้ทิวาอารมณ์ดีไปด้วยซึ่งก็ไม่รู้ว่าเจ้าหนูจำไม่จะชวนเธอเปลี่ยนชุดสวยเพื่อมาเดินเล่นถ่ายรูปคู่กับรถสปอร์ตหรูไปทำไม บางรูปที่เด็กน้อยกระตือรือร้อนอยากถ่ายคู่ก็ต้องรบกวนคนในงานให้ช่วยกดชัตเตอร์ส่วนบางรูปที่น้ำตาลเซลฟี่ด้วยตัวเองถ่ายเสร็จก็รีบส่งลายไปให้พี่นายดูอย่างตื่นเต้นเห็นทีเจ้าหนูจำไม่ต้องมีแผนอะไรแน่ๆซึ่งก็อาจจะเกี่ยวข้องกับการอยากได้ของขวัญในวันรับปริญญาเธอเคยได้ยินพี่นายพูดว่าจะซื้อรถให้เป็นรางวัล ถ้าน้ำตาลมีผลการเรียนที่ดีมิน่าเชื่อว,ว่าห้างเล็กนิดเดียวจะจัดงานมอเตอร์โชว์ได้ดีขนาดนี้นะวาเนาะคนเยอะนะเนี่ยอืมพริตตี้ก็เยอะสวยๆทั้งนั้นเลยอะ่ะเนาะเนาดูคนนั้นดิสูงมากผิวสวยสวยขวจะวกกลับมาตรงจุดเริ่มต้นของพื้นที่จัดแสดงมอเตอร์โชว์ได้ พริตตี้ Beni, สาวสวยที่ยืนเรียงรายก็เรียกความสนใจจากผู้ร่วมงานได้ไม่น้อยรวมถึงน้ำตาลที่อยากสูงอยากสวยเหมือนพริตตี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรจนถึงขั้นขอให้เธอสอนเดินแบบอยู่หลายหนหลายครั้งหลายคราก็บ่นว่าอยากทำหน้าอกกระทั่งเธอเก็บเรื่องนี้ไปฟ้องพี่นายสาวหล่อลุกคลึ่งในตาสีเขียวมนก็ยื่นคำขาดว่าก็ได้แต่ถ้าไซส์เปลี่ยน พี่จะไปหาแฟนคนใหม่ให้เหมือนของเดิมที่หนูมีรู้เรื่องนะตอนนั้นเธอหัวเราะชอบใจและเดาวความหมายได้ในทันทีว่าพี่นายหวงปนห่วงซึ่งก็คงไม่ได้สนที่รูปลักษณ์ภายนอกของเด็กน้อยช่างอ่อนอย่างน้ำตาลนิสัยใจคอและความเข้าใจต่างหากที่ทำให้ทั้งคู่ตกหลุมรักเอไม่เห็นมีเลยอ่ะ ขณะที่ทิวากำลังคิดอะไรเรื่อยเปื่อยเกี่ยวกับความหึงหวงในฐานะคนรักน้ำเสียงของเจ้าหนูจำไมก็ทำให้เธอต้องหันมองร่างที่สวมเดรสยีนสั้นเสมอเขา่าข้อปกมีลูกไม้สวยงามตามแบบฉบับสาวหวานชะเง้อชะแงะแ,แลมองและทำตาปลิบๆเมื่อเห็นเธอโยนคิ้วชะงนมีอะไรของแกหาอะไรก็ คนเมื่อวานที่แกเลี้ยงบัวลอยไข่หวานเขาไงทำไมไม่เห็นมีเลยอ่ะเขาบอกแกหรือไงว่าเขาจะมาเอ้าก็ฉันได้ยินเขาบอกแกว่าสองสามวันบันนี้เขาจะอยู่ในงานมอเตอร์โชว์ก็แปลว่าน่าจะมาไม่ใช่หรออ๋อเพราะแบบนี้ใช่ไหมแกถึงชวนฉันมาเจ้าเลนักอืมเปล่านะฉันก็คาดอุ๊ย นั้นไงฮะอะไรอ่ะทันทีที่เด็กน้อยยกนิ้วชี้ทำหน้าตาตื่นที่วาก็หันกวับไปมองเบื้องหลังหัวใจเธอเต้นดังที่จินตนาการไปถึงรอยยิ้มทรงสเสน่ห์ของใครบางคนใครบางคนที่ไหนอ่ะไม่เห็นมีอะไรเลยันแน่อยากเจอเขาด่ะิวกิวกว่าจะรู้ว่าเป็นกลลวงของเพื่อนสนิท ทิว่าก็ต้องสูตรลมหายใจเข้าลึกๆและผ่อนมันออกมาเพื่อระงับอาการไม่ให้ดูตื่นเต้นมากไปครั้นเมื่อได้เห็นรอยยิ้มกลุ้มกลิ่มทะลึ่งทะเลนเธอก็ทนไม่ได้และหยิกต้นแขนเล็กเรียวสำเร็จโทษไปหนึ่งทีนี่แน่ตกใจหมดโอ๊ยเจ็บเจ็บหนูเจ็บคอคิวคิวอยากเจอจริงๆด้วยหยุดเลยนะ แกเล่นทําตื่นตูมขนาดนี้ใครจะไม่หันไปมองอ่ะเอานะไม่ต้องขนหรอกสเปคแกไม่ใช่หรอหล่อดีนะผมยาวไม่ขาวไม่ดำผิวสีน้ำผึ้งคิ้วเข้มจมูกโดงสูงปลง่องตาสีน้ำตาลยิ้มท่ชัยละลายเหมือนพี่นายเกือบทุกอย่างใช่ไหมล่ะ ชอบแบบผมยาวทำไมไม่บอกให้พี่นายไว้บ้างหึพูดซะเห็นภาพเชียวทิวาที่รู้สึกถึงความอุ่นบนแก้มทั้งสองข้างเปลี่ยนทิศไปหาจุดตั้งโชว์บิ๊กไบค์คันใหญ่ชิ้นงานที่เธอเคยเห็นเพื่อนๆพ,พ,พูดถึงว่าได้รับความนิยมสูงพอๆกับราคาเหยียดล้านเฮ้ย <c oughs> ใจหายหมดเพราะถ้าได้เจอกันในงานนี้จริงๆ ผู้หญิงคนนั้นคงคิดว่าเธอตั้งใจให้กลายเป็นเรื่องบังเอิญก็ชอบอยู่นะซึ่งถ้าฉันบอกพี่นายก็คงจะไม่ขัดใจแต่ว่าพี่นายเป็นคนขี้ร้อนคงอึดอาจถ้าต้องไว้ผมยาวส่วนเรื่องที่ว่าพูดเหมือนเห็นภาพ <c oughs> ฉันเห็นจริงๆนั่นล่ะหล่อทะลุเล่น พูจบน้ำตาลก็พยักพยเยิ้ไปที่ด้านหลังของเธออีกครั้งทวาครานี้ทิวาไม่ยอมหลงกลง่ายๆและหลีตาจ้องเพื่อนอย่างไม้หัวคิดจะกแกล้งกันอีกใช่ไหมไม่สำเร็จหรอกนะขอโทษครับขอทางหน่อยครับขอทางหน่อยกระนั้นน้ำเสียงของใครบางคนที่ตะโกนก้องก็สะกิดให้ทิวาค่อยๆหันไปมองสิ่งที่เธอเห็นคือกลุ่มชายจักรันกำลังคอมล้อมใครบางคน กพื่อพาเดินฝ่าฝูงชนภายในงานพวกเขาเป็นผู้ชายตัวใหญ่สวมเสื้อสีดำที่มีโลโก้ตรงอกขวาทิวาเดาว่าพวกเขาน่าจะเป็นทีมงานที่จัดแสดงมอเตอร์โชว์ส่วนคนที่อยู่ใจกลางกลุ่มชายชะกันนั้นตกเป็นเป้าสายตาของคนรอบข้างในทันทีขอทางหน่อยครับขอทางให้คุณปัดหน่อยครับวินาทีที่ขบวนทีมงานจัดแสดงมอเตอร์โชว์เคลื่อนผ่านผู้คน จนมาถึงจุดที่ทิวายืนตะลึงไปหน้าเรียวที่สวมหมวกและแว่นตาสีชาทรงหยดน้ำก็หันมามองให้ใจหายแม้เพียงแค่ไม่กี่วินาทีแต่ทิวาก็รู้สึกถึงแรงสะเทือนตรงอกซ้ายอะไรบางอย่างบอกเธอว่าปัตถมาหรือปัดไม่ใช่คนธรรมดาที่เพื่อนใหม่อย่างเธอค,ควรควรว้าเขามองมาทางเราด้วยอะ่ะเขาเห็นเราใช่ไหม ไม่มังคนเยอะขนาดนี้เห็นก็บ้าแล้วใช่แค่กลาดหางตามองผ่านแว่นสีชาคงไม่ทันได้เห็นว่าเธอยืนอยู่กับเพื่อนสนิทและดูดีจังคนอะไรดูดีตั้งแต่หัวจดเท้าแค่สวมเสื้อยืดกับพูดสีดำกางเกงยีนเข้ารูปและวรองเท้าหุ้มข้อยี่ห้อหรูก็ดูดีมีสเสน่ห์สะกดสายตา แต่ฉันว่าเขาเห็นแล้วนะเขามองข้ามหัวพี่กาดมาแบบนั้น <c oughs> ปัตธรมาพี่ปัตสุดหล่อของส,สาวสาวไบก์นี่เองไบ,บเกอร์ไบเกอร์อะไรของแกวะน้ำตาลนู่นไงเงยหน้ามองสูงๆสิคัสคุณเพื่อน อร่อยกุ้งอบบุนเส้นนี่อร่อยชะมัดเลยอ่ะลองชิมสิวากุ้งสดมากๆเลยขอบใจจ้ะหอยอยากพาาดากับนาวินมากินร้านนี้จังนาวินน่าจะชอบบรรยากาศริมน้ำอาหารก็อร่อยเนาะเนาะอ,อืมกินกินเข้าไปเถอะนาถ่ายรูปส่งไปให้ดูหรือยังนาวินกับนาดามาหาแกเมื่อไหร่ค่อยชวนมากินเรียบร้อยแล้วค่ะส่งไปให้ดูแล้วด้วย ก่าจะหยุดจ้อและตักอาหารใส่ปากทิวาก็ต้องเป็นฝ่ายใช้ช้อนกลางตักชิ้นหมูพะโล้ให้เพื่อนกุ้งตัวใหญ่เป็นของโปรดของเจ้าหนูจำไม่ไม่ต่างจากเธอเองที่ชอบหมูสามชั้นในไข่พะโล้ที่สุดก็นะเธอชอบเพื่อนชอบแลกและแบ่งกันกินแบบนี้เป็นเรื่องปกติมื้อคำที่ต่างฝ่ายต่างอยากเปลี่ยนบรรยากาศร้านริมทะเลที่เลือกก็มีราคาย่อมยาว เหตุเพราะอยู่ติดกับมหาวิทยาลัยที่ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาโต๊ะที่เธอกับน้ำตาลเลือกนั่งอยู่ติดกับ,บระเบียงริมน้ำสายลมเย็นโชยอ่อนช่วยให้ผ่อนคลายอ่ะหมูสามชั้นชิ้นสุดท้ายแฟนหล่อเหมือนนักซิ่งคนดัง <c oughs> พอเลยจะหล่อหรือขี้เลยถ้าเป็นนักซิ่งฉันก็ถอยแล้วชีวิตขวนอยู่บนเส้นได้ <c oughs> อะไร ขวั้อทำไมอ่ะเปล่าอารมณ์ดีไม่ได้หรอกคะ่ะคุณทิวาชอย่ามาต่อให้ฉันไม่เห็นป้ายที่แขวนอยู่บนหัวฉันก็ไม่สนคนที่ชอบใช้ชีวิตเสี่ยงแบบนั้นหรอกคำพูดคำจาก็คงจะให้ดูสวยหรูไปอย่างนั้นแหละเด่นดังขนาดนั้นจะไม่อยากเป็นเพื่อนกับคนธรรมดาอย่างเราทำไมอะแอะฮึแอะเอออะไรกินกินเข้าไปเลยอิ่มแล้วจะได้กลับหอห้ามงอแงนะวันนี้ ฉันตามใจแกทั้งวันแล้วเข้าใจค่ะ <c oughs> ยังไม่ได้พูดอะไรสักคำร้อนตัวนะเนี่ยท่ามกลางมือค่ำที่ได้ดื่มด่ำกับธรรมชาติตริมน้ำที่วาก็เลิกสนทาทีทะลึ่งทะเลนตนของเพื่อนน้ำตาลมั่นอกมั่นใจเหลือเกินว่าผู้หญิงมาดเทคคนนั้นเจตนาจะขายขนมจีบให้เธอมากกว่าอยากเป็นเพื่อนกระนั้นแรกเห็นป้ายที่ติดตั้งไว้แบบห้อยลงมาจากเพดาน ภาพใบหน้าของนักแข่งที่สวมแว่นสีชากับหมวกดำและมัดผมยาวสวยไว้เบื้องหลังปุกคลิกที่โดดเด่นก็ทำให้ทิว่าจำได้แม่นปัดธมาหรือปัดที่ช่วยเธอไว้ถึงสองครั้งคือนักแข่งผู้มีชื่อเสียงโดยเฉพาะในกลุ่มสาวๆที่รุมถ่ายรูปเก็บเป็นที่ระลึกว้าฉันไปห้องน้ำแป๊บน,นึงนะไปด้วยกันไหมอืมไม่อ่ะแกไปเองได้ไหมล่ะ ห้องน้าอยู่ใกล้แค่นี้ได้ได้เดี๋ยวมานะควงแห่งความห่วงใยที่มีให้กันเสมอทิวาก็นั่งรอเพื่อนที่ลุกไปเข้าห้องน้ําซึ่งก็ไม่ได้ไกลามากและเป็นมุมที่โต๊ะของเธอสามารถมองเห็นประตูห้องน้ําหญิงได้อย่างชัดเจนแน่ละเพื่อนสนิทที่รู้ใจกันไม่จําเป็นต้องเน้นจํานวนขอแค่ยืนเคียงข้างและช่วยดูแลกันอย่างสม่ำเสมอ อย่างที่น้ำตาลและเธอมีให้กันแค่นั้นก็พอแล้วเชิญค่ะเชิญโต๊ะนี้วิวดีที่สุดในร้านเลยค่ะจากที่นั่งดื่มด่ำกับบรรยากาศริมน้ำน้ำเสียงอ่อนหวานที่ดูยินดีก็สะกิดให้ทิวาค่อยๆหันกลับมาสนโต๊ะตรงหน้าเธอเชิญค่ะคุณปัดชอบดื่มอะไรเป็นพิเศษไหมคะอ,อ่อไม่ค่ะแต่ขอคิดแป๊บหนึ่งนะคะได้เลยค่ะ ไม่ต้องห่วงทีมงานนะคะพี่มีโต๊ะริมน้ําที่ยังว่างอีกหลายโต๊ะคุณปัดนั่งดูเมนูไปพลางก่อนนะคะค่ะขอบคุณมากทั้งที่ไม่ได้ตั้งใจฟังแต่น้ําเสียงของคนที่ยินดีต้อนรับขับสู้ก็ดังชัดเจนเฮ้ยวาคะวาจริงๆด้วยอะ่ะมาทานข้าวเหรอซึ่งก็คงไม่ต้องดาวอีกแล้ว หวงแห่งความรู้สึกที่ทิวายังตอบตัวเองไม่ได้ว่าทำไมต้องใจเต้นการหย่อนตัวลงนั่งตรงเก้าอี้ตรงข้ามเธอก็สะกดให้ไม่อาจละสายตาจาก,กรอยยิ้มที่สดใสได้เลยวามาคนเดียวเหรอเปล่าอ่ะมากับเพื่อนคนใจเต้นตอบแล้วกดสายตามองจานข้าวของน้ำตาลซึ่งก็อยู่ตรงหน้าผู้หญิงมาดเทศท,ที่แวะทักทาย ปัตมาหรือคุณปาดตามคำเรียกขานของใครหลายคนมีรอยยิ้มตื่นเต้นที่ได้พบกันอีกครั้งกระนั้นแว่นสีชาที่สวมอยู่ก็ทำให้ทิวาคาดเดาได้ยากยิ่งอีกฝ่ายวางท่อนแขนพาดกับโต๊ะไม้ตั้งท่าจะชวนคุยเธอก็ยิ่งกังวลกับสายตาคนรอบข้างโอน,นี้ไม่ขายของหรอคะไม่อ่ะโอนี้ไม่มีตลาดนัดอ๋อแล้เ,เพื่อนไปไหนแล้วล่ะ ทำไมนั่งคนเดียวเพื่อนไปเข้าห้องน้ําบ้าจริงทําไมจูจ่ๆก็เหมือนจะพูดไม่ออกหรือว่าเธอตื่นเต้นที่ได้เจอคนดังืมน่าจะใช่ที่ได้รู้ว่าผู้หญิงคนนี้คือใครเอันวายังไม่รีบกลับใช่ไหมค่ะน่าจะอีกสักพักทำไมหรองั้นดีเลยคือเรามากับเพื่อนที่รับงานด้วยกัน วันนี้ที่เราไม่ทันได้ทักว่าเพราะต้องรีบไปเจอเขาที่จุดโชว์ตัวถ้าว่าไม่รีบเดี๋ยวเรามานั่งด้วยนะฮะได้ไหมอ่ะไ,ได้ดิทำไมจะไม่ได้ล่ะโอเครอเรานะอย่าเพิ่งกลับล่ะอืมว่าแต่ปัดเห็นเราด้วยเหรอที่งานวันนี้ <laughs> เห็นสิคะว่าอยู่ในสายตาเราตลอดโอ้โห ถ้าจะพูดถึงขั้นนี้ใครจะกล้าปฏิเสธให้เสียมารยาทท้งเรื่องที่ขอให้รอแล้วเรื่องขอบใจนะที่ทำให้เรารู้ว่าเรื่องบังเอิญไม่มีจริง ยังไงกันต่อละทีนี้ฝากเป็นกำลังใจให้นักแข่งคนเก่งด้วยนะคะซึ่ง Because of You มีแค่เวอร์ชั่นหนังสือเสียงนะคะวางที่เมพค่ะ10ตอนบวก1ตอนพิเศษแบบ5ชั่วโมงเต็มอิ่มทีเดียวค่ะราคาเบาๆ99บาทอบอุ่นละมุนหัวใจตามสไตล์ชบาไพรนะคะไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเทคแคร์ care, ดูแลสุขภาพด้วยนะบ๊ายบายค่ะ